ที่เจหลังเคล็ดหรือทนความแรงไม่ไหวนาโอยาอินโอุเอะกับเคล็ดการออกหมัดยุคนี้ว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเป็นแขนงบ็อกซิ่งแล้วคนที่น่าจะไปได้ไกลที่สุดก็คงจะเป็นนาโอยะอินอุเอะสถิติไร้พ่ายต่อเนื่องมาเป็นเวลานานว่ากันว่าถ้าหมดยุคของปาเกียวก็เข้าสู่ยุคของนาโอยะเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปดูนาโอยะต่อยในไฟท์ที่เจอกับทีเจเราจะแวะไปดูก่อนว่าบรรยากาศในการซ้อมของเขาเป็นยังไงที่ที่เขาอยู่รูปร่างลักษณะบรรยากาศแบบไหนบ้างแล้วต่อด้วยการล่อเป้าเล็กน้อยนี่คือที่ที่นาโอยะเขาฝึกซ้อมอยู่ดึกราวบ้านช่องนะแล้วก็กำลังพันมือและเนี่ยครับข้างหน้าก็ติดรูปติดอะไรเอาไว้กำลังฝึกอยู่อัปเปอร์คัตแจ็บบนแจ็บล่างสลับกันไปวอร์มกันไปไปไหนอะโยกทำอะไรอยู่ปล่อยหมัดยับเคลื่อนที่แล้วก็ออก 1-2 รอเป้าจะสังเกตได้ว่าคนรอบตัวเขามักจะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหลายคนแล้วผมสังเกตดูที่มาขึ้นมารอเป้าคืออายุน้อยๆหมดเลยแทบจะคือไม่รู้นะคนอื่นอาจจะไปเจอคลิปที่แบบมีคนอายุเยอะๆมาล่อเป้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยวัยรุ่นทั้งส่วนใหญ่เลยครับที่ล่อเป้าให้นาโอยะเนี่ยเริ่มต้นแล้วครับทีเจปะทะกับนาโอยะอิโนอุเอะโอ้โห1-2ลงลำตัวโดนสนคือที่ลำตัวแล้วขึ้นบนคือทีเจก็สไตล์เขาก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เนี่ยกล้าใช้โลการ์ดนะครับแกะไปด้วยกันนะผมบอกก่อนว่าช่องเราไม่ใช่ช่องบรรยายศิลปะการต่อสู้นะครับหลายคนที่ดูมาตั้งแต่แรกก็คงจะรู้กันดีของเราคือแกะวิธีการต่อสู้เท่านั้นอะไรอ่ะจบเฉยเลยคือสู้อยู่ดีๆเอ้าคือไฟเนี้ยใครที่ได้ดูเสียงภาพไปด้วยผู้บรรยายก็หัวเราะใหญ่เลยตอนที่ทีเจเขาออกอาการแบบนั้นอะคือภาพไปด้วยขำไปด้วยภาพไปด้วยหัวเราะไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดไปอ่านคอมเมนต์ยิ่งเดือดเลยบางคนก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าไม่หลังเดี้ยงซะก่อนก็คือก็โดนน็อกยกนั้นแน่นอนอะบางคนก็บอกว่าเก็บอาการมาโทษว่าหลังเดี้ยงแต่จริงแล้วมันก็โดนน็อกนั่นแหละก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุหรือเพราะฤทธิ์หมัดของนาโอยะกันแน่แต่ว่าโดยรวมผมชอบบรรยากาศการฝึกซ้อมของนาโอยะนะยิมที่เขาอยู่แล้วก็เมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นเงี้ยบวกกับปัจจุบันในญี่ปุ่นก็ส่งเสริมด้านบ็อกซิ่งเนี่ยเยอะมากอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้นักชกญี่ปุ่นใช้หมัดได้ไม่ธรรมดาเยอะมากซึ่งคาดว่าต่อไปน่าจะไม่ใช่แค่นาโอยะคงจะมีคนอื่นๆปั้นขึ้นมาเรื่อยๆและนี่คือคนเก่งอยู่บนแต้มสนับสนุนสตรีทไฟท์1นาทีตอนนี้เรามีการเพิ่มการฝึกมีดซึ่งที่ใช้ฝึกก็เป็นพลาสติกนะแต่คาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีเซียนมีดเนี่ยโผล่เข้ามาเรื่อยๆไปดู2คนนี้ก่อนกายพระพรหมครับถืออยู่เล่มหนึ่งเป็นยางนะครับพีมก็เคยสู้กับโจรครับแต่ว่าโชคดีที่ตอนที่โจรมาปล้นร้านเขาเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ฝึกมีดนะครับโชคดีไปไม่งั้นโจนอาจจะไม่ใช่แค่โดนตำรวจรวบกลัวจะโดนสวบไปดิพีมตอนนี้ฝึกมีดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปล้นร้านมันเอาดิเอาดิเข้ามาดิจิสวบทีหนึ่งจอดนะเอาดิเออใครโดนเท่าไหร่แล้วใครนำคือเราเล่นกัน3แผลนะครับใครได้3แผลก่อนชนะแล้วก็แพ้ตัดสิน
สินแผลนี้ใครได้ก่อนนะเอาดิเข้าดินี่เออจะโอ้จะเชือดแต่โดนตรงนี้พีมเป็นฝ่ายชนะ